สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Jewelry Showcase แคมเปญที่43นะครับอยู่กับคุณแยมวัชโรบลและผมปฐมสวัสดิ์เงินครับสวัสดีครับแยมครับสวัสดีค่ะคุณปฐมค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะโคจรมาเจอกันอีกแล้วนะฮะสบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณปฐมเช่นกันนะคะสวัสดีใช่แล้วเวลาเจอคุณแยมเขาบอกว่าต้องเป็นสินค้าที่เป็นคุณนายเท่านั้นจริงหรือเปล่าไปแล้วนะมาพร้อมกับคุณนายนะคะก็เป็นโลโก้คุณนายไปแล้วก็รับไปละกันนะคะเป็นตัวแทนของคุณนายเป็นตัวแทนอย่างนี้ดีกว่าได้เหมาะสมมากกว่าเพราะว่าหลายๆครั้งที่คุณแยมมาร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการเนี่ยสินค้าก็บอกว่าเหมาะคุณนายและคุณนายหลายท่านก็ซื้อนะฮะคือเป็นเจ้าของสินค้าสวยๆหลายชิ้นเลยที่คุณแยมได้สนใจเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็ขอเป็นตัวแทนและการนำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสร้อยคอแหวนนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะให้ชมกันมาดูกันว่าเรียกว่าในแคมเปญนี้เนี่ยนะมากับสร้อยข้อมืออีกแล้วเพราะว่าเวลาคุณแยมใส่สร้อยข้อมือทีไรเนี่ยโหแบบก็เรียกว่าคุณนายหลายๆท่านอดใจไม่ไหวค่ะใช่แล้วจะต้องสั่งซื้อนะจะต้องสั่งซื้อเลยนะแล้วก็3เส้นวันนี้โอ้โหแต่ละเส้นสวยมากเลยคุณแยมสวยไปคนละแบบเพราะว่าดีไซน์ออกมานะคะเป็นสร้อยข้อมือเหมือนกันแต่ดีไซน์ต่างกันค่ะมีสีพลอยที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับด้านริมนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่ามัลติคัลเลอร์นิดนึงหลากสีมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเขียวอ่อนแดงสีแดงค่อนข้างเข้มนี่นะฮะก็เป็นความสวยงามของเส้นนี้เพราะว่าและที่สำคัญคุณแยมเราเขาเจอในแบบหลากหลายรูปทรงด้วยเห็นไหมใช่แล้วค่ะมีรูปทรงโอเวอร์คัทนะมีเรียกว่าออกตากอนนะครับมีทรงกลมมีปรินเซสคัทด้วยหรือสแควร์คัทเนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะทรงเหลี่ยมของเราเองนะคะสวยมากเลยฮะมีความต่างทั้งสีแล้วก็รูปทรงก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันสำหรับเส้นริมเส้นนี้เส้นแรกมาดูตรงกลางนิดนึงค่ะตรงกลางนี่ถ้ามองผิวเผินนี่เขาพลอยคล้ายๆกันจริงๆแล้วเขาแตกต่างกันใช่แล้วค่ะเส้นนี้จะโทนไปในสีแดงเข้มใช่ครับค่ะก็มีอะไรบ้างฮะคุณแยมครับตรงกลางซึ่งเป็นกลุ่มของnatural ค่ะ smoky quartz นะคะ natural garnet หรือโกเมนของเราแล้วก็ natural white topazสังเกตดูจะอยู่ระดับคือสีขาวเล็กๆเนี่ยคือเป็น white topaz เนาะใช่ค่ะแล้วก็มีเม็ดกลางสีเข้าไปในโทนเดียวกันนะครับคุณแยมค่อนข้างที่จะเป็นออกแดงเข้มๆนิดนึงเวลาใส่กับคนผิวขาวนี่ก็สวยนะใส่ขึ้นมากขึ้นเนาะนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการลองสวมขึ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าใส่เราสวยแค่ไหนไปดูเส้นอีกหนึ่งเส้นครับริมทางด้านนี้นะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าประกายแบบพรีเมียมเซมอนนะฮะรีประหยัดเลยช่วงนี้นี่เราเอารูปทรงการเจริญนายที่หรูมาบ่อยนะคุณแยงครับอย่างตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีเม็ดใหญ่เนี่ยไม่ใช่กลมนะฮะเขาเป็นลักษณะการเจริญนายเป็นจิบรีคัทคือออกกลมแต่ว่าเหลี่ยมเขาถึง60เหลี่ยมเนี่ยใช่แล้วค่ะจะพบเห็นได้ไม่เยอะไม่เยอะฮะในจิบรีชาแนลเท่านั้นนะครับรับประกันเลยเพราะว่าจากการเจริญนายแบบจิบรีคัทเนี่ยนะครับเป็นการเจริญนายที่เราร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชนะครับครบ60ปีนะครับของพระนางเจ้าอลิซาเบธนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับใช่ค่ะก็เราก็เลือกมาเป็นการเจริญนายที่สวยงามมากๆรวมถึงยังมีทีบาเก็ตด้วยนะครับก็พูดถึงความหรูหราเนาะใช่แล้วค่ะก็สลับสับหวานกันไปทีบาเก็ตจะรวมกันนะคะถ้าดูสังเกตไกลๆจะทำเป็นโบครับรูปโบนะคะสลับกันไปและตรงกลางนะคะก็จะเป็นรูปทรงราวคัทนั่นเองนะคะสามคัตติ้งด้วยกันสำหรับเส้นนี้ค่ะก็เป็น3เส้นที่เราจะนำเสนอในโชว์เคสที่43นี้นะฮะแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นครับในแคมเปญที่43ยังมีความพิเศษในเรื่องของสมนาคุณใช่เพราะว่าในแต่ละเทปโชว์เคสเรามีของสมนาคุณเฉพาะของเราใช่แล้วค่ะนะใครจะมาแบบเหมือนไม่ได้มีเฉพาะวันนี้บอกไปเลยว่าของสมนาคุณนะคะได้รับไปฟรีๆนี่เลยผ้ามาแล้วโอ้โหเป็นแหวนรูปทรงหยดน้ำเม็ดใหญ่มากเลยนะเป็นหยดน้ำไม่น่าเชื่อว่าจะสัมมนาคุณนะคะมาพร้อมกับช่วงนี้เขาเรียกว่าปลายฝนพอดีนะฝนตกก็หยดน้ำก็ยิ่งใหญ่หน่อยนะช่วงนี้ฝนตกหนักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพเนาะทั่วประเทศนะคะหลายท่านก็ประสบภัยก็ขอแสดงความเป็นห่วงนะคะแต่ว่าใครที่ชอบสายฝนบางคนบอกว่าเห็นสายฝนแล้วมีความสุขแต่ว่าเวลาฝนตกแล้วนอนหลับสบายแล้วก็ได้บรรยากาศเขาเรียกว่าความสุขเนี่ยฮะเราก็เลือกหยดน้ำนะหยดน้ำพูดถึงเขาเรียกว่าการมีชีวิต
ดูสดชื่นนะครับเราเลือกหยดน้ำมาเป็นของสำนักคุณนะครับรูปทรงหยดน้ำเฉพาะในโชว์เคสส่วนกราดแอนด์ซีเครตกราดแอนด์พลอยกราดแอนด์โกนี่เขาก็จะแยกของแถมของเขาไม่เหมือนกันนะคะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรายการไปนะคะแล้วก็ในส่วนของโชว์เคสของเรานะคะใช่อย่างที่แจ้งไปนำเสนอในส่วนของแหวนเม็ดใหญ่เลยทีเดียวมารับชมในรูปแบบการสวมใส่ดูได้ครับคุณยามลองเอาของสำนักคุณดีกว่าเนาะลองให้คุณยามไปสวมใส่ดูว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยครับขนาดพอดีกับนิ้วเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สวยงามด้วยนะฮะไปดูกันที่คุณยามก่อนละกันมาชมใกล้ๆกันก่อนนะคะหยดน้ำขนาดอยู่ที่นี่ครับไม่ใหญ่มาก 5.5 กะรัตเลยนะครับแล้วก็ตัวบ่าวแหวนนี่ก็เป็นดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆใช่แล้วค่ะไม่ค่อยได้เห็นจริงๆค่ะปกติเขาจะเป็นในรูปทรงแบบไม่ผิวไหวขนาดนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ดูการจัดวางในส่วนของเม็ดยอดประดับในส่วนของรูปทรงหยดน้ำเขาจะดูเข้ากันมากนะเขาลักษณะการออกแบบตัวเรือนก็รับกับเม็ดยอดนะครับคุณแยมเนาะถูกต้องเพราะเม็ดยอดขนาดถึง5กะรัตเวลาใช้บ่าวแหวนเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์กันสวยงามเพราะปกติแล้วที่เราเห็นทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของบ่าวแหวนที่เป็นคลาสสิกหรือว่าเป็นก้านอิตาลีนะครับแต่พอเป็นเม็ดใหญ่นะครับของหยดน้ำโอ้โหความสวยมีมากๆเลยนะแล้วก็เราเลยใช้บ่าวแหวนที่ลักษณะเป็นหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ลายเส้นลงไปนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นที่รับชมกันนี้จะอยู่ในส่วนของตัวเรือนนะคะจิวเวอร์925นะคะสีแพทินัมลุคของเรานั่นเองมอบให้เป็นของสำนักคุณประจำแคมเปญที่43นะครับค่ะหยดน้ำอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใส่ได้เขาเรียกว่าเราอาจจะเอาปลายแหลมลงเอาปลายแหลมตั้งขึ้นก็ได้แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมเลยนะคะอันนี้ยันจะสาธิตในส่วนของการใส่แบบเอาปลายครับปลายแหลมลงนะครับลงมาลงมาอย่างนี้จะเห็นว่าลงเป็นรูปของน้ำกำลังหยดนั่นเองนะคะก็เป็นดีไซน์ที่สวยนะฮะแล้วก็ใช้เตยนะครับมีเตยหัวเรือด้วยเกาะอยู่ตรงปลายแหลมนะฮะแล้วก็มีด้านข้างตรงมุมป้านตรงนั้นนะอันนี้ก็จะใช้เตยอยู่3จุดนะครับเพื่อเกาะเม็ดยอดเป็นยมณีของเราพรีเมียมเซียมอนนะครับถึงจะเป็นการจัดในรูปทรงอื่นที่ไม่ใช่กลมนะครับต้องบอกว่าก็ยังได้คุณภาพของ 4C อยู่เพราะว่า1การเจริญในนะครับต้องได้สัดส่วนที่เหมาะสม2ในส่วนของกะรัตก็คือน้ำหนักของเขาในวันนี้มา 5.5 กะรัต3ในส่วนของคาเรตี้คือความใสสะอาดอันนี้ใสนะครับใสมากไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลยนะครับและ4คือคัลเลอร์คือสีนี่ก็ได้ความสวยงามคือไร้สีอื่นเจือปนแล้วก็เวลาการเจริญในที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับจะเกิดประกายสีรุ้งในระดับที่เหมาะสมหรือเรนโบว์ไฟเออร์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้เจอในส่วนของการเขาเรียกว่าการเจริญในหรือว่าเม็ดอัญมณีที่มีคุณภาพถ้าเป็นเปรียบก็คือเพชรน้ำหนึ่งเขาจะมีความสวยงามแบบนี้แต่ว่าของพรีเมียมเซมอนเราเป็นอัญมณีสังเคราะห์แต่เราก็เทียบเท่ากับประกายของน้ำหนึ่งนะครับถูกต้องแล้วค่ะอันนี้สำหรับสินค้าสมนาคุณจากราคาปกติ 4,200 บาทนะคะสำหรับแคมเปญโชว์เคสสัปดาห์นี้นะคะรับไปฟรีๆนะคะเมื่อซื้อสินค้าหลักของเราเป็นสร้อยข้อมือนั่นเองค่ะให้ฟรีเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากได้ของแถมวงนี้ฟรีแต่ไปซื้อรายการอื่นไม่ได้นะฮะไม่ได้ค่ะต้องซื้อเฉพาะในโชว์เคสสร้อยข้อมือ3เส้นนี้เท่านั้นถูกต้องค่ะนะฮะก็สำหรับรายการอื่นไม่แน่ใจว่าจะมีด้วยหรือเปล่านะคะเราพิเศษสำหรับแคมเปญรายการอื่นใช่ไหมฮะไม่มีหรอกครับคุณยายครับรับประกันได้เลยฮะถ้าชอบกลัดแอนด์ซีเกรตท่านผู้ชมก็ซื้อแล้วก็ได้ของแถมของเขาไปส่วนโกก็จะมีของเขาไปพลอยก็มีของเขาไปโชว์เคสเท่านั้นครับใครที่ชอบสร้อยข้อมือได้แหวนวงนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะดีไซน์ของเราเยอะมากค่ะครับไปเริ่มต้นชิ้นแรกดีกว่าเดี๋ยวให้คุณยายหยิบมาก่อนไหมฮะคุณยายต้องมาใส่เนาะนะฮะขอเป็นที่สีเยอะๆไว้ก่อนสีเยอะๆใช่ไหมฮะค่ะชิ้นแรกของเรานั่นเองโอ้โหโอ้นะฮะเป็นสีที่แบบว่าดูทั้งเส้นก่อนแล้วกันนะครับดูประกายความสวยงามของเขานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดว่าประกอบไปด้วยพลอยชนิดไหนครับน้อยเท่าไหร่นะคะได้ครับไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมมีอะเมทิสธรรมชาตินะครับอะเมทิสก็อยู่ในตระกูลของควอตซ์นะครับซึ่งมีความโปร่งใสโปร่งแสงจันจิรนัยก็เป็นออกตากอนนะครับออกตากอนก็คือลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มีการตัดมุมนะครับจะมีสเต็ปด้วยนะครับถึงความใสสวยงามมีอยู่7เม็ดนะครับเม็ดละ1กะรัตอีก50สตางค์แล้วก็มีสกายบลูโทแพสนะครับเป็นโอเวอร์คัทนะครับ 1.25 กะรัตอยู่7เม็ด
แล้วก็ยังมีในส่วนของสีเขียวนะครับสีเขียวที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นสีเขียวของ Green Amethyst นะครับสวยมากเป็นในตระกูล Quartz เหมือนกันนะครับเป็น Green Amethyst 1.25 กรัตอยู่6เม็ดนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเจ้าไทยกันเนี่ยด้วยนะครับโกเมนของเรานั่นเองใช่ฮะ75สาย6เม็ดค่ะความยาวอยู่ที่18เซนติเมตรอันนี้เป็นมัลติคัลเลอร์เลยนะครับสวยมากครับความยาวมาตรฐานด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการน่าจะทำไซส์ได้นะคุณผู้ชมใช่ครับนะคะเดี๋ยวมาสวมใส่คุณยามลองรบกวนคุณยามลองในแนวนอนนิดนึงได้ไหมฮะลองเป็นแนวนอนนิดนึงได้ไหมครับอยากเห็นว่าเวลาแนวนอนเนี่ยจะการเรียงเม็ดจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะโอ้โหวันนี้มีตระกูลควอสอยู่2ชนิดนะฮะแล้วก็มีโทพาส1ชนิดแล้วก็มีการเนี่ยนะครับความสวยงามของสร้อยข้อมือเส้นนี้ก็คือในเรื่องของพลอยในตระกูลพลอยเนื้ออ่อนนะฮะเป็นพลอยที่มีสีสันสวยคำว่าพลอยเนื้ออ่อนก็คือเราการจัดเกรดคือเรื่องของความแข็งใช่ค่ะแค่นั้นเองนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเนื้ออ่อนแล้วก็จะเนื้อแบบเปราะบางไม่ใช่นะฮะเพราะว่าพลอยเนื้อแข็งกับพลอยเนื้ออ่อนจะแตกต่างกันที่ในส่วนของโมสเกลเนื้อแข็งเราจัดให้ครันดัมค่ะพวกทับทิมไพลินบุษราคำใช่แล้วพวกนั้นก็จะมี9โมสเกลนะส่วนหลังรองลงมาจาก9โมสเกลนี่ก็จะเป็นในตระกูลของพลอยเนื้ออ่อนต่างๆนะฮะอย่างโทพาสก็ไม่ก็ใกล้กับในส่วนของคอรันดัมเหมือนกันนะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงนะฮะก็ยังมีความแข็งอยู่ในระดับที่สวยงามลองพลิกดูด้านหลังดูนะคะได้ครับได้ครับเขาจะปรุงแสงนะคะสำหรับตระกูลนี้อยู่บนตัวเรือนที่รองรับดีไซน์ออกมาเพื่อให้เวลาแสงสะท้อนออกมาค่ะทำให้เกิดประกายที่สวยงามนะคะด้วยความที่เราต้องการโชว์ความสวยงามของสร้อยข้อมือเส้นนี้ของอัญมณีที่ประดับอยู่ บนเส้นนี้นั่นเองค่ะที่คุณยายบอกว่าโปร่งใสนี่ฮะก็การทำตัวเรือนก็ต้องมีความโปร่งด้วยเพื่อแสงเนี่ยลอดผ่านแล้วก็สะท้อนกลับมาได้อย่างสวยงามมีสีสันที่ชัดเจนเพิ่มความสวยงามนะคะเส้นนี้มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบนี่นะครับรีบโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยตอนนี้ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ติดต่อกับเรานะครับเป็นเบอร์021054093นะครับ021054093เบอร์นี้สามารถโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าได้เลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับถ้าหมดในจำนวนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมต้องการสินค้านะครับเรายินดีที่จะผลิตให้แต่ว่าต้องใช้เวลารอคอยนิดนึงนะครับอาจจะประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับถูกต้องนะคะราคาขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะกับรหัส22159นะคะราคาปกติ 18,000 บาทค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะโอ้โห 11,900 เท่านั้นเนี่ยเราก็ยังได้ของสำหรับคุณไปด้วยนะเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะช่วยคุณแยมใส่คุณไหนคุณแยมยังไม่ถนัดใส่นะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพในมุมอื่นกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะครับจะเห็นเต็มๆข้อมือเลยนะครับว่าเวลาใส่แล้วนี่ครับน้ำหนักเขาสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้คุณช่วยคุณแยมนะเดี๋ยวให้ภาพลองจับไปดูในส่วนของสินค้าที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าที่อื่นก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับที่เห็นกันอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นที่3นะคะเป็นในส่วนของการดีไซน์แบบพิเศษขึ้นมานะคะ jewelry cut นั่นเองหรือสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้ยังสวมใส่กับเส้นแรกของเรานะคะที่เป็นมัลติคัลเลอร์นะคะมาดูว่าจะสวยงามแค่ไหนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่อันนี้เขาจะเผื่อไว้แล้วนะฮะค่ะความยาวของข้อมือนี่เผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหลายท่านข้อมือที่ไม่เท่ากันนะคะเราจะเผื่อให้เป็นความยาวคุณนายไงคุณนายเขาจะมีเนื้อมีหนังนิดนึงเขาก็จะพอดีละใช่แล้วค่ะใช่ไหมเป็นความยาวมาตรฐานนั่นเองนะคะใช่ครับพลอยเม็ดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นพลอยคัดทั้งนั้นเลยโดยนักอัญมณีศาสตร์ของเราค่ะแปลกนะคะรูปทรงต่างกันแต่เวลานำมาร้อยเรียงทั้งเส้นดูสมมาตรกันค่ะคุณประถมครับเป็นเส้นที่มีความสม่ำเสมอกันค่ะในการจัดเรียงใช่ครับสวยงามมากเลยนะฮะใครที่ชอบสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับก็โทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น021054093นะครับถูกต้องค่ะกับราคา 11,900 บาทพร้อมสินค้าสินค้าคุณเป็นแหวนนะคะพรีเมียมเซมอนเต็มนิดนึงนะต้องบอกว่าของสำหรับคนนี้โอ้โหเมื่อสวมใส่นี่ฮะทั้งเซตนี้เลยครับใช่แล้วค่ะเมื่อสวมใส่พร้อมกันท่านผู้ชมคะไปฮะคุณนายมากนะคะสำหรับสุดสัปดาห์นี้หรือช่วงนี้แต่งงานกันเยอะนะจะแนะนำเลยค่ะสงสัยไปงานแต่งงานออกงานใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าออกงานได้สบายแล้วก็สร้อยข้อมือเนี่ยนะใครที่ชอบพลอยเนี่ยเขาเห็นชัดเจนว่านี่คือพลอยความสวยงามของพลอยธรรมชาติใช่ค่ะเส้นนี้นี่เป็นมัลติคัลเลอร์แล้วก็
งามมากๆเลยมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะผ่านไปกับเส้นแรกของเรานะคะยังไม่อิ่มแน่นอนยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มฮะเดี๋ยวกำลังจัดสรรเส้นที่2ให้ดูกันอีกทีนะคะเมื่อสักครู่กล่าวไปละอยู่ในโทนของแดงเข้มนะคะหลายท่านชอบความจะถูกจะแพงเท่าแดงไว้ก่อนมาดูบ้างฮะตอนนี้นี่ครับคุณแยมครับค่ะเป็นไงฮะสวยมากๆเลยนะครับเส้นนี้ดูในแนวตั้งบ้างสวยมากทั้งในส่วนของสีของเขาแล้วก็การดีไซน์นะคะการคัตติ้งของเขานั่นเองนะคะเส้นนี้นะคะประดับไปด้วยอัญมณีนะคะ3ชนิดนั่นเองนะคะเป็นธรรมชาติหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเรามาดูชิ้นใหญ่ก่อนนะคะเป็น Natural Smoky Quartz โทนน้ำตาลนะคะแต่เรายังถือว่าอยู่ในส่วนของโทนแดงเหมือนกันนะคะมีขนาดถึง2กะรัตเม็ดละนะคะ11เม็ดเลยค่ะรวมแล้ว22กะรัตเลยนะครับค่ะลดหลั่นลงมานะคะดิฉันขออนุญาตชี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นประดับนะคะเป็นรูปทรงหยดน้ำเช่นเดียวกันนะคะถัดลงมา2เม็ดตรงนี้เม็ดหนึ่งมีขนาดถึง3สตางค์นะคะ30สตางค์ครับ30สตางค์ค่ะอื้อหือเยอะ22เม็ดเลยนะถูกต้องนะคะแล้วไม่พอค่ะมีสีขาวท่านผู้ชมอาจจะเห็นแบบมีแสงมานะคะเขาคือNatural White Topaz นั่นเองจะเห็นว่าอยู่นะคะเป็นช่องไฟสลับสับหว่างกันนะคะอย่างนี้สลับกันสวยงามมากเลยค่ะปกติเขาจะเป็นซิลเวอร์นะที่เอาไว้ประดับทั่วไปแต่ของเราเนี่ยเพิ่มไปให้เลยสวยงามเพิ่มความประกายให้ใช่0.05สตางค์ใช่แล้วค่ะมี22เม็ดนะครับมาดูในแนวนอนบ้างนะครับนี่นะฮะทั้งเส้นค่ะคุณผู้ชมน้ำหนักมาถึง 28.71 กะรัตไม่ใช่น้อยๆ นะคะเส้นนี้ผมว่าใครที่ชอบสีแดงนะครับแล้วก็สีออกเข้มๆนิดนึงอันนี้สวยมากเลยนะมีความสวยงามมากจริงๆสีนี้นะคะผิว2สีผิวคล้ำก็ใส่ได้สวยเหมือนคนผิวขาวเช่นเดียวกันใช่ครับคือดีไซน์มาให้สำหรับคนที่มีผิวพรรณทุกสีผิวนั่นเองค่ะสวยมากเลยนะดูสิฮะโอ้โหปลาตกกระทบกับแสงนะครับใช่แล้วค่ะสวยงามมากเลยนะครับพออยู่บริเวณผิวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้คุณยามได้ใส่นะฮะก็จะเห็นว่าความสวยงามของเส้นนี้ชัดเจนมากๆนะครับส่วนของตะขอนะครับก็มีความแข็งแรงนะครับเพราะเป็นสปริงเป็นลิ้นสปริงเข้าไปแล้วก็มีล็อกด้านข้างด้วยนะครับสงสัยง่ายนะครับเส้นนี้จะเน้นความโทนสีที่เป็นสีออกแดงๆน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้จะผิวมือคุณปฐมก็ยังขนาดนี้นะคะหลายท่านอยากถ้าอยู่กับข้อมือคุณยามต้องขอนิดหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ที่ข้อมือแล้วจะสวยงามกว่าเดิมนะฮะใช่แล้วค่ะนี่นะล็อกง่ายครับเอาไปดูกันครับท่านผู้ชมฮะเส้นนี้มีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันนะครับสร้อยข้อมือใครที่ชอบออกงานบ่อยๆต้องเรียกนิดนึงนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับว้าวท่านผู้ชมค่ะนี่สวยงามมากทีเดียวค่ะดิฉันชอบโทนของเขานะสีของสมูทกว่านะครับใช่ว่าจะดำหรือน้ำตาลไปเลยนะเวลามาอยู่กับสีแดงเขาก็โทนแดงนะใช่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะคะกับชิ้นนี้ชิ้นที่สองของเรานะคะครับมาแล้วค่ะกับราคานะคะ 9,900 บาทค่ะท่านผู้ชมครับจากปกติ 17,000 บาทว้าวอันนี้ราคาซอฟต์มากเลยนะครับ 9,900 บาทพลอยเม็ดใหญ่นะครับ1พลอยเม็ดใหญ่2เป็นพลอยคัทค่ะ3การจัดวางเรียงงานดีไซน์เป็นงานคราฟแมนชิพที่สวยงามสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเราย้ำกันทุกเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ก่อนรีบโทรศัพท์เลยนะครับที่021054093สามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินสะดวกที่สุดนะครับหรือใครจะแบ่งจ่าย3เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรเครดิต KTC ได้เช่นเดียวกันนะครับซื้อเส้นนี้มีแหวนสำหรับคุณอีก1วงมอบให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะชิ้นไหนนะคะรับไปเลยฟรีๆนะคะกับแหวนสมนาคุณของเรานะคะครับผ่านไปแล้ว2ชิ้นนะคะเหลืออีกชิ้นนึงหลายท่านจับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะครับเส้นนี้ที่อยู่กับคุณยามเนี่ยเส้นนี้โอ้โหผมว่าสวยงามว่าต้องรบกวนคุณยามลองให้ท่านผู้ชมเห็นเรื่องของประกายของพรีเมียมเซมอนนะครับเป็นการจอยในแบบจูเบลี่คัทถูกต้องค่ะแล้วก็มีชิบักเก็ตด้วยสวยมากฮะว้าวท่านผู้ชมค่ะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้ชัดก็คือแสงสะท้อนของเขานะคะครับสวยมากเลยค่ะเวลาการเจรไนแล้วแสงที่ตกกระทบเนี่ยคุณยามท่านผู้ชมครับเมื่อสะท้อนกลับมาแล้วนะครับจะต้อง
ได้ลักษณะ90องศาด้วยใช่แล้วค่ะคือเหลี่ยมมุมของการเจรนายอัญมณีเนี่ยฮะจะต้องเป็นเหลี่ยมที่สมมาตรกันเพราะว่าถ้าสมมาตรแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเบิลคิวเลตของเขาเนี่ยฮะเมื่อแสงตกกระทบปุ๊บสะท้อนกลับมาเนี่ยจะได้มุม90เป็นมุมที่สายตาเรามองแล้วสวยใช่แล้วค่ะแสงจะได้ไม่หักเหไปด้านข้างด้านบนอะไรที่ไม่สวยงามถ้าเจรนายไม่ดีนะแสงจะไปทิศทางจะเป็นสปะเลยนะครับใช่แล้วถ้าเจรนายดีแสงที่ตกกระทบสะท้อนกลับมาจะได้มุม90องศาและสวยและยิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับทรงกลมที่เห็นอยู่นี้เป็นการเจรนายแบบ60เหลี่ยมเป็นจิวเวลรี่คัตนะครับก็คือปกติแล้วทรงกลมทั่วไปเราจะเห็นว่ามี54เหลี่ยมแต่ของจิวเวลรี่ชาแนลของเราเนี่ยครับเลือกลักษณะการเจรนายเป็น60เหลี่ยมคือบริเวณเทเบิลจะมีเหลี่ยมที่มากขึ้นนะครับเมื่อแสงตกกระทบแล้วก็จะเกิดความประกายที่สวยงามเป็นจิวเวลรี่คัตนะครับเป็นคัตที่พิเศษที่เฉลิมฉลองนะครับการขึ้นครองราชย์ครบ60ปีของพระนางเจ้าอลิซาเบธนะครับเราเลยเจรนายรูปทรงที่สวยงามแบบนี้มาให้แล้วก็ยังมีความหรูที่ทีบาร์เกตอีกครับคุณแยมครับใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูจะมีการประดับนะคะคล้ายกับโบนะคะสลับตะวะกันใช่ครับทีบาร์เกตนี่หรูมากเลยนะครับถึงความหรูนี้เราจะเลือกใช้ทีบาร์เกตวันนี้รูปทรงหรูหรามากนะครับทั้งหมดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 29.97 กรัตเลยนะครับใช่แล้วราคาปกตินะครับอยู่ที่ 16,000 บาทแต่ว่าในโชว์เคสแคปไปที่43นะครับเรานำเสนอเพียง 8,900 บาทเท่านั้นตัวเรือน wow. เป็นสลิงซิลเวอร์นะครับค่ะชุบเคลือบด้วยแพลทินัมนะครับแล้วก็การเลือกใช้เป็นพรีเมียมเซมอนนะครับมีความสวยงามและเจรนายที่หรูหราถึง2รูปทรงนะครับมี3รูปทรงขอไปนะ3รูปทรงรูปทรงแรกนะครับจูเวลรี่คัทรูปทรงที่2ทีบาเกตก็คือแบบสี่เหลี่ยมทางหมูนะครับใช่แล้วรูปทรงที่3เป็นราวคัทหรือทรงกลมที่54เหลี่ยมทั่วไปมาจัดวางอย่างสวยงามนะครับรวมทั้งหมด72เม็ดนะคะน้ำหนัก 29.97 กรัตในราคา 8,900 บาทค่ะใช่แล้วครับสวยงามมากเดี๋ยวให้คุณยามได้สวมใส่นะครับนะฮะมาให้คุณยามถอดเส้นนั้นออกไม่อยากจะคืนเลย ไม่อยากจะคืนนะฮะมาถึงเส้นที่3กันแล้วต้องให้ชมในมุมมองสวมใส่กันอีกทีนะคะท่านผู้ชมคะได้ไหมฮะช่วยคุณยามทีละเส้นเลยละกันนะคะจริงๆแล้วก็เรียกว่าความสวยงามของแต่ละเส้นเนี้ยมีความพิเศษของเขาแต่ละอย่างท่านผู้ชมต้องเลือกดูแล้วเพราะว่าเราชอบสิ่งไหนมากที่สุดแต่บางคนแบบตัดสินใจยากคุณแยมก็ซื้อ3เส้นไม่ว่ากันนะแต่ว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วกันบางท่านบอกว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าซื้อไว้ก็รู้สึกดีแล้วนะคะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะในการสะสมเครื่องประดับนะคะใครชอบประกายแบบเพชรนะครับเลือกอัญมณีสังเคราะห์ของเราได้เลยพรีเมียมแซลมอนของเรานะครับเหลี่ยมสวยมากแล้วก็สินค้ามีจำกัดด้วยความยาว18เซนติเมตรใช่แล้วค่ะใครที่ข้อมือเล็กกว่านี้นิดนึงหรือว่าข้อมือที่อยากจะทำสร้อยให้พอดีต้องแจ้งเข้ามาใช่แล้วค่ะนะครับแต่ว่าใครที่วัดอยู่แล้ว18เซนติเมตรพอดีเพราะว่าใส่สร้อยข้อมือเนี่ยมันจะต้องไม่รัดข้อมือจนเกินไปต้องทิ้งนิดนึงใช่แล้วค่ะจะได้ใส่ออกมาดูสวยงามนะคะใช่แล้วครับเช่นกันค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะเราให้ไปฟรีๆเลยกับแหวนสมนาคุณนะคะเป็นพรีเมียมเซมอนเช่นเดียวกันนะคะเวลาใส่คู่กันว้าวนี่อันนี้เข้ากันมากฮะอันนี้จะเข้ากันแต่จริงๆแหวนวงนี้นะคะไม่ว่าจะใส่กับเส้นไหนดิฉันว่าเข้ากันนะคะครับเข้ากันทุกแบบ 8,900 บาทนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดและมีการรับประกันให้ท่านผู้ชมด้วยรับประกันในตัวเรือรับประกันอาจจะมีสังเคราะห์รับประกันในส่วนของความพึงพอใจด้วยนะครับโทรศัพท์ที่021054093นะครับวันนี้มี3เส้นลองตัดสินใจดูนะครับว่าเส้นไหนคือเส้นที่เหมาะกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ว่าถ้าตัดสินใจยาก3เส้นนี้นะครับเป็นเจ้าของได้เลยเพราะว่าเขามีความแตกต่างกันใส่งานแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันก็ได้ความเหมาะสมนะครับเอาละนี่คือ3เส้นของเรานะครับมาสรุปโดยการนำทั้ง3เส้นมาได้ฮะได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยยังได้อยู่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยคุณยามใส่3เส้นเลยแล้วกันฮะเราช่วยท่านผู้ชมในการตัดสินใจนะคะหลายเส้นมาเลยฮะตัดสินใจไม่ถูกก็3เส้นนะคะท่านผู้ชมคุ้มค่ามากกับราคาที่พิเศษให้คุณยามใส่ทั้ง3เส้นเลยนะฮะนี่เลยค่ะ3เส้นนี้เป็นเจ้าของได้เลยนะครับเส้นแรกเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับก็รหัสคือ22159นะครับราคา 11,900 บาทนะครับค่ะส่วนเส้นที่2เส้นที่2นะครับเป็น Smoky Quartz แล้วก็การเน็ตนะครับค่ะ17105นะครับราคาอยู่ที่ 9,900 บาทครับค่ะและสุดท้าย
ครับพรีเมียมแซลมอนของเรานั่นเองนะคะรูปทรงจูบิลี่คัทนั่นเองนะคะกับราคา 8,900 บาทนะคะครับ3เส้นนี้คุณแยมเลือกเส้นไหนครับถ้าให้แยมนะคะเลือกขอเลือกเส้นกลางไว้ก่อนเพราะชอบสีแดงโอเคนะครับใครที่ชอบความคุ้มอาจจะเลือกเส้นแรกเพราะมัลติคัลเลอร์เยอะดีพลอยคัทด้วยนะสวยงามเนี่ยบางคนบอกว่าชอบประกายแบบเพชรนะก็เลือกเส้นที่3นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตอนนี้หรือใครที่จะส่ง SMS ก็ได้ที่422-1112ครับใช่แล้วค่ะหมดเวลาวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วและขอบคุณเครื่องประดับสวยๆนะคะวันนี้จากwww.jwctv ของเรานั่นเองนะคะเข้าไปชมทางเว็บไซต์ของเราได้มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกหากันค่ะครับคุณยานและผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ